กระแสไอไข่แรงไม่หยุดข้อหวยแห่ขอเลขเด็ดไอ้ไข่วัดบวกโครกเหนือเชียงใหม่คนตาดีเห็นเลขเด็ดในกระถางธูปชัดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปที่วัดบวกโครกเหนือนะคะไปขอพรไอ้ไข่นะคะซึ่งไอ้ไข่ของวัดนี้นะคะได้มาจากลูกศิษย์นะคะที่เอามาถวายซึ่งเป็นชาวนนทบุรีนะคะเอารูปปั้นเหมือนไอ้ไข่มาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเป็นโรงหล่อนะคะมาถวายให้กับวัดนะคะทำให้ประชาชนที่ทราบข่าวนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาภอย่างคึกคักเลยนะคะซึ่งไอ้ไข่จำลองนี้นะคะทางวัดได้นำมาตั้งไว้บริเวณศาลาหน้าวัดตั้งแต่วันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าประชาชนทราบข่าวได้มาไหว้ขอพรแล้วก็มีคนเฮงทันทีเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะถูกเลขท้าย2ตัว88นะคะซึ่งมีการถวายแก้บนด้วยเครื่องซักผ้านะคะนี่เลยนะคะมาปุ๊บวางปั๊บไอ้ไข่ให้โชคทันทีนะคะทำให้ชาวบ้านนะคะยิ่งทราบข่าวเรื่องไอ้ไข่นะคะยิ่งเดินทางมาขอโชคขอลาภกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะคะแต่ไอ้ไข่นี่มีไว้ที่หลายวัดแล้วนะคะซึ่งมีการอัญเชิญไอ้ไข่จำลองนี่นะคะไปไว้หลายๆวัดแล้วนะคะทำให้ประชาชนเดินทางไปขอโชคขอลาภกันอย่างคึกคักเลยนะคะชาวบ้านรายหนึ่งนะคะบอกว่าทราบข่าวได้เดินทางจึงเดินทางมาขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะแล้วก็จุดธูปนะคะจุดธูปขอพรไอ้ไข่นะคะซึ่งงวดนี้นะคะเลขในกระถางธูปเขาบอกว่าเขาเห็นชัดเจนเลยนะคะนั่นก็คือเลข957นะคะแล้วก็เลข79นะคะแล้วก็49นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตอนนี้กระแสไอ้ไข่ฟีเวอร์แล้วนะคะแรงมากนะคะทุกวัดหลายๆวัดนะคะก็มีการนำรูปปั้นไอ้ไข่ไปไว้ที่วัดนะคะทำให้ประชาชนหันมาสนใจเข้าวัดเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีคนไปขอโชคขอลาภนะคะแต่ละวัดนี่ปรากฏการณ์ของไอ้ไข่ทำให้หลายๆคนนี่เฮงไปตามๆกันเลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอไอ้ไข่นำความเฮงมาให้ท่านทุกคนนะคะแต่ถ้าท่านอยากไปไหว้ไอ้ไข่ก็ไปเลยนะคะนี่เลยนะคะที่วัดบวกครกเหนือบริเวณศาลาจตุรมุขหมู่8ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วท่านจะได้ความเฮงกลับไปเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ